จะบอกว่าอันตราวาสกอุตราสงอันตราวาสกและสังคติอันตราวาสกก็คือผ้าสบงอุตราสงก็คือผ้าจีวรสังคติก็คือผ้าสังคติถ้าถามว่าต้องเอาไปถึงสามผืนก็บ่แม่นโดยพุทธบัญญัติแล้วผืนใดผืนหนึ่งก็ได้ผืนใดผืนหนึ่งก็ได้แต่โดยปัจจุบันนี้นั้นเราก็จะนิยมถวายเป็นผ้าไตรผ้าไตรก็คือผ้าสามผืนที่บัญญัติไว้ว่าตุเจ้าเวลาอยู่ที่ใดที่หนึ่งก็ดีจะต้องมีผ้าสามผืนประจำกายคือทับบงจีวรและสังคติส่วนผ้าอังสะก็ดีประคตรัดเอวก็ดีสายผ้ารัดอกก็ดีผ้ากำปลผ้ารัดอกก็ดีอันนั้นก็เป็นของเสริมเข้ามาแต่โดยพุทธบัญญัติแล้วก็จะมีสามผืนเท่านั้นหัวใจของมันคือผ้าก็คือผ้าเท่านั้นเองที่เป็นเรื่องของกฐินเพราะฉะนั้นในโบราณประเพณีแต่การถวายผ้ากฐินผู้มีจิตศรัทธาก็จะนำผ้าไปถวายคือกับตุเจ้าที่อยู่จำพรรษาครบไตรมาส วัดใดวัดหนึ่งแล้วก็เข้าไปน้อมถวายเป็นผ้ากฐินผ้ากฐินนี้เป็นสังฆทานเป็นมหาสังฆทานอย่างหนึ่งกล่าวที่กล่าวว่าเป็นสังฆทานก็เพราะว่าเป็นการถวายคือแก่สงฆ์บาดใดเฉพาะเจาะจงว่าจะต้องถวายแก่ตุเจ้ารูปนั้นตุเจ้ารูปนี้บาดใดเฉพาะเจาะจงว่าจะถวายแก่เจ้าอาวาสบาดใดเจาะจงว่าจะถวายแก่เจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดผู้อยู่วัดนั้นไผบงว่าในวัดนั้นรูปใดรูปหนึ่งเท่านั้นเองที่มีสิทธิ์หับผ้านั้นทีนี้คนที่จะหับผ้าก็จะต้องมีคุณสมบัติตามที่พุทธบัญญัติได้กล่าวไว้ก็คือจะต้องเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลสุตตาที่คุณรู้ธรรม8ประการมีบุพกิจเป็นต้นสามารถอัดทำกฐินธารกิจให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้และข้อหนึ่งก็คือจะต้องเป็นผู้มีจีวรอันเก่าอันคล่ำคล่าก็คือสามารถเอาผ้าไปเปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นเวลาถวายแล้วถ้าท่านไปร่วมในงานถวายกฐินก็จะหันได้ว่าภิกษุจะเริ่มทำพิธีกลานกฐินกันพิธีกลานกฐินในที่นี้เริ่มตั้งแต่การทำอัปโลกนกรรมการทำอัปโลกนกรรมก็คือการที่ภิกษุตึงหมู่วันที่อยู่ในที่หั่นจะต้องประชุมปรึกษาหรือว่าผ้าที่เปิ้ลนำมาถวายเนี่ยสมควรจะมอบแก่ภิกษุรูปใดและเมื่อประชุมกันแล้วตุพระสงฆ์ก็จะได้มีมติเป็นเอกฉันท์ว่าสมควรแก่ภิกษุรูปนั้นรูปนี้ ซึ่งขั้นตอนของการพิธีกลางกฐินในเบื้องต้นเนี่ยส่วนมากแล้วเราก็จะบ่ค่อยสนใจกันเท่าไหร่แต่บางคนเปิ้นก็ฟังนะสนใจฟังแต่บางคนบอกกองตุเจ้าเปิ้นเริ่มตั้งผ้ากฐินทานกับทั้งผ้าอานิสงส์บริวารทั้งปวงนี้เป็นของได้น้อมนำมาถวายในท่ามกลางระหว่างสงฆ์ก็แลผ้ากฐินทานนี้เป็นของบริสุทธิ์ดุจจะเลื่อนลอยมาโดยนภากาศจะได้เฉพาะเจาะจงแก่ภิกษุรูปหนึ่งรูปใดก็หาไม่ได้ที่เจ้าประกาศจะตั้งพัดว่าไป ภิกษุให้ภิกษุทั้งปวงให้พระสงฆ์ทั้งปวงได้พิจารณาว่าผ้าผืนนี้สมควรจะมอบแก่ใครเมื่อตุเจ้าตัวหนึ่งตั้งประเด็นขึ้นมาตุเจ้าตนอื่นก็จะตั้งพัดเข้าไปบอกเลยว่าสมควรแก่ภิกษุรูปนั้นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลสุตตาที่คนสามารถอัตถมกทเนธรกินรู้ธรรม8ประการอย่างหมดเนี่ยนะ
เมื่อตุเจ้าทั้งมวลสาธุแสดงว่ายินดีตวยในมติในความเห็นนั้นๆผ้าผืนนั้นก็จะมอบแก่ภิกษุผู้ที่สมควรได้รับตามมติสงฆ์อันนี้เป็นสังฆทานเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายอาจจะคิดว่าตุลุงส่วนมากก็จะมอบพระเจ้าว่านะมาแม่นในฐานะที่ตุลุงเคยไปร่วมในงานพิธีพระราชทานผ้าพระกฐินอย่างพระอารามหลวงต่างๆเป็นเวลา20ปีก็10กว่าปีเกือบ20ปีไปทุกวัดทุกวาที่เป็นพระอารามหลวงมีบางวัดพระมหาเถระซึ่งเป็นเจ้าอาวาสเปิ้นบารับเปิ้นก็จะมอบเพื่อแก่ภิกษุรูปอื่นที่เป็นพระลูกวัดก็มีพระลูกวัดได้รับผ้าพระราชทานผ้านั้นอันนี้โดยเต้าตี้สังเกตเห็นหลายตี้เปิ้นบารับบ่ได้หมายถึงว่าเปิ้นรังเกียจก็เพราะเปิ้นบ่เห็นว่าภิกษุรูปอื่นสมควรกว่าเพราะมีจีวรอันเก่าอันค่ำคร่าแต่เปิ้นก็เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลสุตาที่คุณถึงพร้อมเป็นผู้รู้ธรรม8ประการมีผู้ภคิดเป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นก็สมควรมอบแก่ภิกษุรูปนั้นพระสงฆ์ขอมาพิจารณาสมควรเหมือนกันตัวเจ้าตัวนั้นสมควรได้รับก็จะได้มอบกันไปหลังจากมอบแล้วเจ้าภาพก็จะต้องนำผ้านำบริวารกฐินเนาะนำผ้านั้นถวายสงฆ์ไปละจะนำบริวารกฐินบริวารกฐินก็จะมีตั้งแต่บาดผ้าห่มกระติกน้ำห้อนอย่างมันเนี่ยรองเท้าอย่างมันเนี่ยตลอดถึงตลับปัดอย่างมันเนี่ยไปถวายคือแก่ภิกษุผู้ที่จะได้ครองผ้ากฐินเป็นของสงฆ์เขาเป็นของสงฆ์ของวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วตุเจ้าทั้งมวลก็จะต้องไปทำพิธีกลางกฐินต่อในอุโบสถถ้าเป็นพระอารามหลวงก็ในพระอุโบสถแล้วก็ตุเจ้านั้นก็จะต้องเปลี่ยนผ้าทันทีทำพินทุกัปยะนี่บุพกิจเป็นต้นบุพกิจก็คือการทำพินทุก็คือเป็นเครื่องหมายรู้ว่าตัวเองได้ครองผ้าผืนนี้เนอะจะทำเครื่องหมายณจุดใดจุดหนึ่งของผ้าส่วนมากก็จะพินทุคือกำหนดที่แจงผ้าน่ะเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นของตัวเก่าทั้ง3ผืนนั่นน่ะผ้าทั้ง3ผืนสมมุติว่าได้ทั้ง3ผืนได้เป็นผ้าไตรเนาะตั้งแต่สบงจีวรสังฆติส่วนอังสะอย่างอื่นนั้นมาเกี่ยวเป็นเครื่องเสริมเข้ามาอันนี้เป็นเรื่องของพิธีกรรมทางกฐินเพราะฉะนั้นการถวายกฐินเนี่ยเป็นพุทธประเพณีที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้คือภิกษุทั้งหลายผู้อยู่จำพรรษาสามารถรับผ้ากฐินได้เพื่อนำไปเปลี่ยนผ้าที่ตัวเองนุ่งห่มมาเป็นเวลา1ปีหรือ1พรรษาที่ผ่านมาส่วนมากก็เป็น1ปีนะเนาะมันเลยมาละอันนี้เป็นพุทธประเพณีและโดยวิธีปฏิบัติทำอย่างหนึ่งก็คือในการถวายผ้ากฐินน่ะในแต่ละวัดแต่ละวานะจะมีพิธีทำอย่างหนึ่งก็คือถวายผ้าห่มพระพุทธปฏิมาประธานของวัดนั่นตัวเอาห้องว่าผ้าห่มพระประธานเนี่ยผ้าห่มพระประธานก็คือพระประธานในวิหารก็ในอุโบสถก็หรือในศาลาก็แล้วแต่ก็จะได้ทำการเปลี่ยนเหมือนกับเปลี่ยนคือพระพุทธเจ้าตัวพระพุทธองค์ตัวพระพุทธรูปตัวอย่างนี้เป็นต้นอันนี้สาธุชนทั้งหลายช่วงนี้ก็จะมีท้อซองอะไรต่างๆมากมายเนาะมาตามนาบุญสาธุชนทั้งหลายอย่าพึงปฏิเสธสิ่งเหล่านั้นหั่นซองแล้วจะไปกลัวหั่นซองแล้วจะไปขยะขยแยงมาแถมละแต่ว่าก็หอมไม่แล้วนะเนี่ยวัดนั้นวัดนี้หับเถอะหับโดยใจใส่ศรัทธาโดยความสบายอกสบายใจส่วนท่านจะร่วมอนุโมทนาหรือไม่นั่นแล้วแต่กำลังของตัวเก่าตัวเองมีกำลังเท่าใดทำได้ทำไป
บ่มีกำลังจะทำยกมืออนุโมทนาสาธุโดยจิตใจอันบริสุทธิ์ในโอกาสที่เปิ้นได้มีโอกาสได้ทำยินดีปรีดากับคุณงามความดีที่เปิ้นกระทำบุญนั้นก็จักสำเร็จเป็นปัตตานุโมทนาใหม่แก่เฮาจะไปคิดว่าโอ้ซองกฐินนี่เป็นเรื่องที่จะทำให้เฮาลำบากจะต้องเสี่ยงสตางค์มาใช่เป็นการสร้างสมบุญเป็นการกำจัดกิเลสตัวหยาบคือความโลภโมโทสันความหันแก่ตัวความตระหนี่ที่เหนียวหอมเท่าใดก็ได้เปิ้นบ่ได้กำหนดกฎหมายบ่ผิดกฎหมายหรอว่าหอมน้อยจะต้องยับเข้าคอกมาใจหอมน้อยจะตกมรรคมาใจหอมน้อยถ้ามีเจตนาบริสุทธิ์เจตนาแน่วแน่อาจจะได้อานิสงส์มากกว่าคนที่เปิ้นหอมนักแต่บ่มีเจตนาสดใสอย่างเฮาก็ได้เพราะฉะนั้นการได้รับซองกฐินอย่าไปถือเป็นเรื่องของความเลวร้ายเป็นเรื่องของความยุ่งยากซับสนทำให้ตัวเองลำบากกายลำบากใจมาเอาหับมาเตะยกมือสาธุอนุโมทนาหอมเท่าใดหอมไป10บาท20บาทหอมได้หอมไปถ้าบ่อั้นจะหอมตามกำลังแล้วหรือบ่มีกำลังอู้สตางก็บ่มีวิทย์กระเป๋าเข้าสารก็บ่ได้ซื้อเตือกกะปิน้ำปลาในห้องครัวก็หมดตังสตางที่มีอยู่จะต้องเอาไปซื้อเหล่านั้นก็บ่เป็นหยังบ่มีสตางให้หอมหอมจิตหอมใจหอมเจตนาโดยอนุโมทนายินดีกับเปิ้นตุลุงเคยบอกแล้วว่าการทำบุญสุนตานเนี่ยอย่าทำเพื่อแข่งคนอื่นอย่าทำเพื่อแข่งขันกันทำตามกำลังและเจตนาที่เฮาสามารถกระทำได้อย่าไปตีกล่องแข่งฟ้าอย่าไปขี่ม้าแข่งตะวันได้ยินเปิ้นประกาศว่านายนั่นเปิ้นหอม100เอาละกูบัดรู้บัดยอมกูจะต้องหอม150หรือ200เอาล้ำหน้ามันได้ยินเปิ้นหมอนั่นหอม500กูก็จะต้องหอม600ขึ้นล้ำหน้ามันอันนี้มันใหญ่อันนี้ผิดเจตนาผิดเจตนาเป็นการแข่งขันกันในเรื่องของการเอาหน้าเอาตาไปเหี้ยบ่ได้เป็นเจตนาอันบริสุทธิ์เปิ้นหอม100เฮามีซาวเฮาก็หอมซาวอนุโมทนายินดีไผจะว่าหยังใดก็จ้างเฮามีตวีเฮาทำตวีอย่าเอาคนข้างเคียงหรืออย่าเอาสิ่งแวดล้อมมาเป็นบรรทัดฐานในการตัดสินใจในการทำบุญเฮาเนาะมันมีเวลาช่วงเวลาเพียง1เดือนเท่านั้นเองที่จะได้ถวายผ้ากฐินกันก็เป็นโอกาสอันดีที่หมู่เฮาจะได้กระทำบำเพ็ญร่วมกันในช่วงเวลานี้เท่านั้นเองป้นจากเวลานี้แล้วก็บ่ใช่กฐินละกฐินนี่เป็นมาสังฆทานอันยิ่งใหญ่ที่หมู่เฮาจะต้องกระทำบำเพ็ญร่วมกันก็ขออนุโมทนากับหมู่เฮาเจ้าข้าทุกคนทุกท่านเน้อสาธุชนทั้งหลายเบื้องต้นตุลุงได้เกริ่นไว้ว่ากลับไหวสาปารามีเจ้าคณะพระสังฆติการครูบาอาจารย์ที่มีคุณูปการในการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาเขาจะหันได้ว่าพระพุทธศาสนาตึงวันเนี่ยมันประกอบไปด้วยบริษัท4นี่ฮู้กันอยู่ประกอบไปด้วยภิกษุบริษัทภิกษุณีบริษัทอุบาสกบริษัทอุบาสิกาบริษัทในบริษัท4นี้ภิกษุณีก็ให้หายไปละก็จะเริ่มมีมาพ่องก็ประปรายเล็กๆน้อยๆแล้วก็อุบาสกอุบาสิกานี่ค่อนข้างจะเปี่ยมล้นอยู่มีทุกสถานที่ทุกชุมชนแต่ภิกษุบริษัทนี่ค่อนข้างจะลดน้อยถอยลงลดน้อยถอยลงพระภิกษุบริษัทนี่เขาอาจจะหมายรวมถึงสามเณรตัวก็เริ่มน้อยลง
วัดบ้านนอกถึงวันนี้เฮาไปพอเตะวัดนี้มีตู้เจ้ากี่ตน1ตนเน้นเรา1ตนบางวัดก็มีตู้เจ้า1ตนเน้นเราบ่มีบางวัดก็บ่มีตู้เจ้าสักกำวัดบ้านนอกนะยกเว้นวัดใหญ่ๆวัดพระอารามหลวงวัดติกันกุ่งรุ่งเรืองมีรายได้ดีตู้เจ้าค่อนข้างจะตรึมเมื่อตู้เจ้าตรึมก็ยังบ่ใช่เป็นข้อกำหนดเตื้อเพราะฉะนั้นศรัทธาสาธุชนทั้งหลายก็ขอให้หมู่เฮาเข้าใจกันในประเด็นนี้ว่าการที่พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าถึงวันเนี้ยที่เฮาฮ้องว่าภิกษุบริษัทเริ่มลดน้อยถอยลงเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งว่าภิกษุบริษัทเริ่มสูญหายไปการบรรพชาเป็นสามเณรสามเณรแปลว่าเหล่ากอแห่งสมณะเหล่ากอของสมณะนี้จะมีได้ก็ใช้เวลาพอสมควรเนอะถึงวันนี้การบรรพชาค่อนข้างจะลดน้อยถอยลงไปจะมีการบรรพชาภาคฤดูร้อนก็ต่ออันอ่ะก็ยังบ่ใจเตื้อก็ยังบ่ใจเตื้อบางครั้งก็บวชเพียง10วัน20วันก็ลาสิกขาไปเหล่าเรียนศึกษายังสถานศึกษาต่างๆจะเป็นสามเณรปีเป็นเหล่ากอของสมณะเพื่อเตรียมตัวเป็นพระภิกษุต่อไปในวันข้างหน้าเริ่มน้อยลงไปมีครูบาอาจารย์บางองค์ตนบางองค์บอกว่าเฮือเวลาแถม20ปีแอม20ปีสามเณรจะหมดไปก็ยังบัดเชื่อว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเตื้อแต่เฮาก็พอละสถานการณ์ถึงวันนี้ก็ค่อนข้างจะลดน้อยถอยลงมันเป็นความผิดปกติก่อมันใจมันก็เป็นไปตามวัฏฏะการเวียนว่ายการวนเวียนของมันเพราะยุคนี้เป็นยุคของกึ่งพุทธกาลละการที่จะมีผู้มาสืบทอดพระพุทธศาสนาก็เริ่มลดน้อยถอยลงไปที่สำคัญแห่งอย่างหนึ่งการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาของหมู่เฮาเจ้าค่ะค่อนข้างจะกระทำกันผิดแบบผิดรูปผิดฝาผิดตัวผิดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้วางไว้นั่นก็คือเอาเรื่องนอกศาสนานอกพุทธบัญญัตินอกพุทธวจนะมาเป็นเนติแบบอย่างทำให้เกิดความหลงไหลทำให้เกิดความผิดพลาดในเรื่องของการที่จะเข้าสู่กระบวนการตรงนี้จึงอยากจะให้หมู่เฮาได้เข้าใจว่าเรื่องบางเรื่องน่ะมันมีใจมันบ่ใช่พระพุทธศาสนามันบ่ใช่คำสอนมันบ่ใช่เนติแบบอย่างที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้มันเป็นเรื่องนอกศาสนาตุลุงเคยอู้อยู่เสมอว่าพระพุทธศาสนาที่เฮานับถือกันถึงวันนี้น่ะค่อนข้างจะนับถือกันด้วยการขาดความเข้าใจในหลักการที่แท้จริงของพระพุทธศาสนาเป็นความเปราะบางทางพระพุทธศาสนาอย่างหนึ่งที่น่าเป็นห่วงความเปราะบางในที่นี้ก็หมายถึงเกิดจากความเข้าใจในหลักธรรมที่ควรถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างถูกต้องจะมีการนำเข้าลกเข้าพงเอาเรื่องนอกศาสนาเรื่องเทพเทพาต่างๆมาเป็นแนวปฏิบัติในการให้ความเคารพนับถือซึ่งเรื่องอย่างนี้นั้นค่อนข้างเป็นอันตรายในพระพุทธศาสนาสาเหตุก็เพราะว่าเมื่อสิ่งเหล่านั้นมันครอบงำต่อความเป็นไปของพุทธศาสนิกชนแล้วมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรอย่างกับตัวเขาไม่ได้เกิดประโยชน์มันเป็นเรื่องไร้สาระสิ้นเชิงพระพุทธเจ้าสอนให้เชื่อเรื่องกรรมเรื่องกรรมคือการกระทำเรื่องกรรมคือการกระทำกระทำดีได้ดีกระทำชั่วได้ชั่วทำงานด้วยความวิริยะอุตสาหะฐานะก็จะมั่งมูลตุนเต้าถ้าเป็นคนขี้เกียจสันหลังยาวความเจริญความงอกงามก็บ่เกิดขึ้น
เมื่อบ่เกิดขึ้นก็ทำให้เกิดความเข้าใจผิดนะเข้าใจผิดพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนถึงเรื่องการบนบานศาลกล่าวพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนถึงเรื่องการขอพรพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนให้คนเชื่อคือการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดจากการกระทำทั้งนั้นถ้าบ่มีการกระทำแล้วผลก็จะบ่เกิดขึ้นอย่างเฮาไปขอพรจากหูจากสารูปของเทพองค์ใดองค์หนึ่งขอให้ได้ความรับความสำเร็จในการประกอบสัมมาอาชีวะไอ้หนอไปปู่จาด้วยน้ำเขียวน้ำแดงอย่างใดกระจ่างเตอะไปบนบานศาลกล่าวเพิ่นแล้วปีกมาบ้านนอนปกขาแก่งง่อนแกว่งแข่งเด็ก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 รอความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นจากการขอพรความสำเร็จบ่เกิดตรงกันข้ามกับคนที่เปิ้นบ่ยุดยั้งในการหิมาเงินทำงานทุกอย่างเพื่อให้ได้สิ่งต่างๆที่จะมาสนับสนุนการดำรงตนดำรงตัวในวิถีชีวิตครอบครัวอันนั้นแหละเขาก็มั่งมุนตุนเต้าไปเรื่อยๆตรงกันข้ามไปขอพรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หวังสิ่งที่จะได้จากพรนั้นโดยบ่มีการพัฒนาตัวเองในเรื่องของการประกอบสัมมาอาชีวะสิ่งเหล่านี้เป็นอันตรายเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อชีวิตของการครองเรือนนะเพราะฉะนั้นถ้าเอาเรื่องของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้ามาสอนคือกับหมู่เฮาเจ้าค่ะก็ย่อมนำสิ่งที่มันเป็นสาระแก่นสารในการดำเนินวิถีชีวิตที่แท้จริงตุ๊เจ้าพนายเฮาก็เหมือนกันมีหน้าที่ในการประกาศสัจธรรมของพระพุทธเจ้าที่เป็นพุทธวจนะกรรมใดที่พระพุทธเจ้าบ่ได้สอนก็ขอวิงวอนนะบ่ต้องเอามาอู้มาบอกมากล่าวอย่างช่วงแล้วไปเนี่ยก็มีการปู่จาพระลาหูลาหูเป็นไผบางคนก็ยังบ่ฮู้เถอะพระลาหูเป็นไผป้ากันไปไหว้คำรบทบย้ำกายพระพุทธรูปไปเหี้ยปุ๊บไปไหว้ไปขอพรพระลาหูเอาของดำเอาอย่างฮู้ไปถวายสาธุชนทั้งหลายคิดโดยสติปัญญาของท่านทั้งหลายคิดโดยสติปัญญาของท่านทั้งหลายว่าสิ่งเหล่านั้นนั่นจะเป็นผลดลบันดาลให้เราได้รับความสำเร็จจริงหรือไม่จริงหรือไม่ในร้อยคนปันคนในหมื่นคนที่ไปขอพรจริงอยู่มันก็อาจจะมีคนที่ได้รับความสำเร็จแต่นั่นบ่ได้หมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจากการขอพรตุลุงเจื้ออย่างนั้นมันเป็นช่วงของชีวิตที่คนคนนั้นจะพึงได้รับสิ่งที่เขาสร้างสมมาเป็นเวลาหมื่นตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบันนั่นเป็นผลของการกระทำที่เขาเคยสร้างเคยสมมาแต่สิ่งที่มันเรื่องของการขอพรนั้นขอพระพุทธเจ้าบ่ได้สอนเพราะการขอพรน่ะมันบ่ได้หมายถึงทำให้เกิดความสำเร็จมันบ่ใช่เรื่องของกรรมมันเป็นเรื่องของความหลงไหลเป็นโมหะเป็นความเข้าใจผิดเมื่อโมหะครอบงำความหลงอะโมหะคือความหลงมันก็จะทำให้สิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นผิดแผกแบกอย่างไปเหี้ยมาทำให้เกิดความดีงามเพราะฉะนั้นถึงวันนี้พระพุทธศาสนาก็ฝากไว้กับศรัทธาสาธุชนที่จะต้องช่วยกันทนุบำรุงออกมาปกป้องข่าวสารเรื่องตู้เจ้ามันก็แปลกเนาะตู้เจ้าที่เปิ่นทำดีมีนักนะในสังฆมณฑลแต่ละวันพระคุณเจ้าแต่ละรูปแต่ละองค์เปิ่นทำงามคุณงามความดีสร้างสรรค์จันลงเพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาบ่เป็นข้าวบ่เป็นข้าวอู้ง่ายๆก็อย่างท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมหรือท่านอาจารย์บรรยงเขาเนี่ยบ่ได้อยู่บ่ได้ย่างเนาะโอ้ทุกวินาทีของท่านคิดและทำเพื่ออย่างเพื่องานพระศาสนาเพื่อการเผยแผ่พระสัจธรรมที่เป็นแก่น
แท้ของคำสอนของพระพุทธเจ้าไปสู่มวลชนไปสู่อุบาสกบริษัทอุบาสิกาบริษัทถ้าเมื่อเกิดความเข้าใจและมีการเผยแพร่ข่าวก่อนเผยแพร่ข่าวตั้งสถานีวิทยุสถานีโทรทัศน์ก็บ่มีแต่พระพุทธเจ้าตนได้ตัวหนึ่งไปทำผิดแผกแหลกแนวแหวกแนวออกไปปั่วทุประโคมโหมข่าวกันทำให้เกิดจุดด่างในความเชื่อที่เขาเคยเลื่อมใสจริงอยู่ในคนร้อยคนปั่นคนในองค์กรต่างๆมันก็ตึงมีทั้งคนดีและคนบ่ดีแม้แต่ในสมัยพุทธกาลสมัยพุทธกาลก็ยังมีตุเจ้าที่บ่ดีก็มีนักเช่นอย่างก่อนที่ตอนที่พระพุทธองค์ทรงเสด็จรับขันธปรินิพพานก็มีลูกศิษย์ของพระมหากัสสปะหลังจากที่พระมหากัสสปะจะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่ไปบ่ถึงสักกรรมทราบข่าวว่าพระพุทธองค์ทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วตุเจ้าเหล่าสาวกเหล่าลูกศิษย์ของพระมหากัสสปะหลายรูปก็เสียอกเสียใจร้องไห้ฟูมฟายโอ้เอามาบวชเพื่อตั้งใจจะพบพระพุทธเจ้ากลับบ่ได้พบพระพุทธเจ้าสักกรรมพระพุทธองค์ทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานไปเหี้ยแล้วท่านละสังขารท่านนิพพานไปเหี้ยแล้วเขาจะไปพบพระพุทธเจ้าได้อย่างไรชีวิตนี้สิ้นแล้วหนออย่างเงี้ยก็เกิดการคล่ำครวญกันก็มีจู้เจ้าตัวหนึ่งโอ้ท่านทั้งหลายจะไปให้มันยังจะไปเดือดร้อนมันยังไปเศร้าโศกมันยังพระพุทธเจ้าตายนะดีละต่อไปเขาจะใครเงี้ยอย่างเขาก็เงี้ยเขาจะใครทำอย่างก็ทำมันต้องไปฟังละมันต้องไปกลัวละพระพุทธเจ้าห้ามหันห้ามนี่โอ้เป็นเรื่องอยู่ยากจะไปเสียใจมันเตอะต่อไปโตสบายแมวไม่อยู่หนูร่าเริงนี่แหละพระมหากัสสปะได้ยินลูกศิษย์ลูกหาอู้กันอย่างอันเป็นสองลักษณะท่านก็เลยมาคิดว่าท่านก็คิดต่อในฐานะที่เป็นพระมหาเถระที่มีอายุพรรษาหนักในสมัยนั้นหลังจากที่ประกอบพิธีการถวายพระเพลิงพุทธสรีระแล้วพระมหากัสสปะก็เลยรวบรวมเจ้าคณะพระสังฆาธิการเนาะพระมหาเถระต่างๆเตรียมการในการทำสังฆายนาซึ่งก็รวบรวมกันสมบูรณ์ในหลังจากที่พระพุทธองค์ทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานได้3เดือนพระมหากัสสปะก็เลยทำการสังฆายนาพระธรรมวินัยหรือคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าสิ่งใดที่เป็นหลักคำสอนสิ่งใดที่ไม่ใช่หลักคำสอนเอาออกไปสิ่งที่เป็นหลักคำสอนก็คือยึดถือปฏิบัติกันเป็นแนวทางในการดำเนินวิถีของเหล่าสาวกต่อไปอันเนี้ยเราจะเห็นได้ว่าเรื่องราวของทุกเจ้าในสมัยอดีตมันบ่ใช่ว่าดีมาตลอดแม้แต่สมัยพุทธกาลอย่างพระเทวทัตเนี่ยพระเทวทัตก็เป็นญาติตั้งพระมเหสีของเจ้าชายสิทธัตถะมาอุปสมบทในพระธรรมวินัยแต่ที่จะดีก็กลับตั้งตัวตนเป็นคนที่แหกข้ออยู่นอกรีดนอกรอยนอกคำสอนของพระพุทธเจ้าตั้งตนจะเป็นพระพุทธเจ้าเองก็ทำการอย่างหลายอย่างเนาะทำสังฆเภทนะทำลายพระพุทธเจ้าทุกอย่างเพราะฉะนั้นความเป็นอย่างนี้มันเกิดขึ้นได้ทุกยุคทุกสมัยอย่าเอาถือเป็นสาระว่าพระพุทธศาสนาถึงการในการที่จะเสื่อมสลายบ่ใช่เพราะเวลาอย่างนั้นน่ะมันเกิดขึ้นได้แม้แต่ยุคนี้ยิ่งยุคนี้เป็นยุคกึ่งพุทธกาลอาจจะมีพร่องอาจจะมีพร่องแม้กระทั่งการกระทำกิจกรรมบางอย่างในวัดวาอารามที่เป็นวัดดังๆท่านทุกชนทั้งหลายคือพอเตอร์แต่ที่จะเป็นเรื่องของคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะนำพาศรัทธาไปสู่ทางสว่างกลับนำพาศรัทธาไปสู่ความมืดมนอนธการที่ปุ่นห้องว่าคนตาบอดจุ่มคนตาดีก
ก็จะพากันเข้าไปสู่ยุคมิฆสัญญีคือความมืดบอดเพราะฉะนั้นความเปราะบางอย่างนี้นั่นเป็นหน้าที่ของเหล่าภิกษุผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาจะต้องไปศึกษาเล่าเรียนหลักธรรมคำสอนที่เป็นแก่นแท้ของพระพุทธเจ้าแล้วนำมาสอนอย่าไปหวังเพียงเพื่อได้ซึ่งลาภสักการะอย่าไปหวังเพียงเพื่อได้เงินทองเพื่อที่จะมาบำรุงบำเลอตัวเก่าอันนี้เป็นการกระทำที่มันบ่ถูกต้องตามแนวพุทธบัญญัติก็ขอฝากคือกับหมู่เฮาเจ้าข้าได้ใจสติพิจารณาในฐานะที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนกิจการงานใดที่มันบ่ใจแบบวิถีพุทธขอหมู่เฮาเจ้าข้าระงับยับยั้งอย่าฮื้อการสนับสนุนเพราะมันเป็นการสร้างความหลงฮื้อเกิดขึ้นในสังคมนี่ไปอย่างบ่มีที่สิ้นสุดก็ขอฝากหมู่เฮาได้คิดได้พิจารณาด้วยตระหนักสำนึกในความเป็นพุทธบริษัทเอาแก่นแท้ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าวางหลักการของพระพุทธศาสนาไว้ว่าสัพพะปัสสะอกรณังไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสู้สัมปทานยังความดีให้ถึงพร้อมสจิตตปริโยทัปปนังทำจิตใจให้ผ่องใสนั่นหมายถึงเรื่องของการกระทำทั้งนั้นเป็นเรื่องของกรรมทั้งนั้นกรรมคือการกระทำทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำจิตใจเป็นกุศลอานิสงส์ของมหากุศลก็จะเกิดขึ้นเอาละศรัทธาสาธุชนทั้งหลายก็ขอฝากไว้เรื่องนี้คือกับหมู่เฮาได้คิดพิจารณากันแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์แต่เรื่องนึงตะวานี่ตู้ลุงได้ไปประชุมที่เทศบาลตำบลมะกอกอำเภอป่าซางจังหวัดลำปูนก็ได้มีการประชุมกันเกี่ยวกับเรื่องการที่จะนำเปิ้นฮ้องว่านำเงินส่วนหนึ่งไปทอดกฐินทอดกฐินในที่นี้มันก็เป็นเรื่องที่กระทำกันทุกวัดอยู่แล้วแต่ที่นี่มันเป็นกรณีพิเศษหน่อยก็คือในนามของครูบาเจ้าศรีวิจัยในนามของครูบาเจ้าศรีวิจัยเป็นดำริของสภาวัฒนธรรมจังหวัดละปูนโดยท่านประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดละปูนคือท่านอาจารย์พงเทพมนัตตรงประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดละปูนเปิ้นจะนำเงินไปใจไปทอดถวายที่วัดพระนอนม่อนจางตำบลมะกอกอำเภอป่าซางจังหวัดลำปูนเพื่อบูรณะวิหารวิหารที่เป็นที่ประดิษฐานพระนอนพระนอนนั้นได้ขึ้นทะเบียนต่อกรมศิลปากรเรียบร้อยละแต่วิหารนั้นมันแน่ใจมีหลังคาชำรุดสุดโทรมหัวน้ำฝนลงมาและวิหารหลังนี้นะครูบาเจ้าศรีวิจัยได้สร้างมาเป็นเวลา95ปีมาละก็ชำรุดสุดโทรมไปตามสภาพก็จึงจัดการตอดกฐินขึ้นโดยเอาเรื่องบารมีของครูบาคือชื่อว่าก็ทอดกฐินสามัคคีส่งเสริมทานบารมีตามหอยครูบาเจ้าศรีวิจัยซึ่งกำหนดตอดกันในวันที่17พฤศจิกายนวันที่17พฤศจิกายนที่จะถึงเดือนหน้านี้เนาะก็ขอห้องเอิญเชิญชวนและกิจกรรมนี้นะจะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะเป็นการส่งเสริมในการที่เราจะขอยกเอาครูบาเจ้าศรีวิจัยนักบุญแห่งล้านนาไทยเราเป็นบุคคลสำคัญต่อโลกจะเสนอต่อองค์การยูเนสโกเพื่อฮือเปิ้นประกาศว่าเป็นบุคคลสำคัญของโลกซึ่งได้กระทำดำเนินการมาหลายครั้งละหลายวาระละและที่นี้การจัดงานทอดกฐินครั้งนี้ก็จะเป็นแถมวาระหนึ่งที่จะทำเป็นเปเปอร์สรุปแล้วก็จะเสนอเป็นข้อมูลเบื้องต้นว่าศรัทธาสาธุชนได้เลื่อมใสในบุญญาบารมีของครูบามากน้อยแค่ไหนก็จะได้ไปร่วมสร้างร่วมกระทำบำเพ็ญกองกาลกุศลนี้โดยพร้อมเพรียงกันต่อไปกำหนดเอาวันที่17พฤศจิกายน2566เป็นวันทอดกฐินที่วัดพระนอนม่อนจางเนี่ยในนามครูบาเจ้าศรีวิจัยก็จะมีการแห่ขบวนโดยนำเอาสารูปปิ่นปลาของท่านครูบานำหน้า
เหมือนกับการจัดงานเทศสันถีที่อัญเชิญหูเหมือนกูบาตั้งแต่วัดบ้านปางมาจนถึงวัดพระธาตุอริบุญชัยโดยการเดินเท้าอันนั้นเป็นเทศสันถีผ่านพ้นไปละในวันที่10มิถุนายน2560ที่ผ่านมาก็ดำเนินการตั้งแต่วันที่4 5 6 7 8 9 10กว่าจะถึงเนาะตั้งแต่เมืองลีอ่ะอำวัดเมืองวัดบ้านปางอำเภอลีจนถึงวัดพระธาตุอริบุญชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปูนแต่ทีนี้การจัดงานต้อนกฐินครั้งนี้ก็จะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมงานเหล่านั้นก็ขอห้องเอิญเชิญชวนหมู่เฮาได้มาร่วมในกิจกรรมนี้โดยพร้อมเพรียงกันตัวและแถมเรื่องหนึ่งที่ตุลุงอยากจะฝากไว้ก็คืองานวัดติ่นดอยที่ตุลุงอยู่ในขณะนี้ก็จะมีการทอดถวายกฐินในวันที่9พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ก็ขอเนื้อศรัทธาสาธุชนท่านใดมีเวลาก็มาร่วมวันที่9เริ่มตั้งแต่เวลา9โมงเป็นต้นไปก็จะถวายกฐินเพื่อที่จะนำเงินไปสร้างอาคารที่รับรองพระสงฆ์ซึ่งถึงวันนี้นะกุฏิอาคารเสนาสนะค่อนข้างจะจำกัดเวลาพระเถรานุเถระมาก็มามีที่รับรองเปิ้นมามีที่พักผ่อนหย่อนใจก็อยากจะสร้างอาคารสักหลังหนึ่งน้อยๆพอสมตัวเพื่อที่จะเป็นที่รับรองกำหนดเอาวันที่9ตุลาคมก็พฤศจิกายนที่จะถึงเนี่ยเป็นการวันทอดกฐินกฐินของวัดตินดอยซึ่งในการนี้นั้นคุณอังคณาวัฒนานุกิจจากจังหวัดชุมพรจะได้มาเป็นประธานในฝ่ายคารวาสซึ่งได้ประสานได้รับการประสานจากท่านอาจารย์มหาท่านอาจารย์อ้วนท่านพุทธิพงศ์ท่านพิทักษ์พงศ์สุรโขวัดพระพุทธบาทตากผ้าเป็นผู้ประสานญาติโยมจะนำมาทอดอันนี้ก็ขอแจ้งข่าวกับมหาชนครับเอาละศรัทธาสาธุชนทั้งหลายพอเวลาก็ใกล้เข้ามาทุกคณะก็คงขออำลาจากมหาชนข้าด้วยเวลาเพียงตัวอีกก่อนตัวนี้จะบ่เปิดสายเตือนเนอขอสุมาภัยกับญาติโยมทั้งหลายตัวที่จะที่รับฟังอยู่ในเวลานี้ขอความสุขสวัสดีกับมหาขอแจ้งกับทางสถานีเตือนเนอตุลุงก็ขอเวลาเพียงตัวอีกก่อนวันศุกร์หน้าก็จะได้มาอู่มาจ้ากับหมู่เฮาเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตามแนววิถีพุทธที่ควรเป็นควรไปและควรดำเนินการสืบต่อพระพุทธศาสนาเนี่ยอย่างใดจะคือการกลุ่มรุ่งเรืองต่อไปในวันข้างหน้าก็อยากจะมีเวลาได้มาพบกับท่านทั้งหลายแถมวาระหนึ่งในวันทุกวันศุกร์เนาะขออนุโมทนากับคุณงามความดีที่หมู่เฮาเจ้าข้าได้กระทำบำเพ็ญร่วมกันมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันและในอนาคตการต่อไปขอสาธุอนุโมทนาเน้อเอาละขออำลาจากหมู่เฮาเจ้าข้าด้วยเวลาก่อนเวลา10นาทีเนาะขออำลาจากหมู่เฮาเจ้าข้าก่อนขอทุกท่านจงมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่เข้มแข็งและแข็งแรงสามารถต่อสู้นานาปัญหาต่างๆที่เข้ามาผจญในวิถีชีวิตแห่งตัวตนคือผ่านพ้นไปทุกปัญหาด้วยความสวัสดิภาพเหมือนกันจูปูจูคนเนอร์จัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพะลัง